สวัสดีน้องเพตาน้องเมกัสแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้แม่มากับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ The Shepherd Boy เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า Shepherd Boy คนนี้เขาทำอะไรไปดูกันเลยค่ะเด็กเลี้ยงแก่คนหนึ่งมีนิสัยคึกขนองชอบพูดโกหกวันหนึ่งเขานึกสนุกจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วย One day, a mischievous shepherd boy who enjoys telling lies shout loudly to villagers, "Help! Help! Who comes and eats sheep? Help!"ชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจรีบคว้าอาวุธหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยไล่หมาป่าแต่พอถึงที่กลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราะชอบใจทำหน้าหลอกผู้ใหญ่ดีใจที่หลอกผู้ใหญ่ได้สำเร็จ The villagers were alarmed. They took their weapons to chase the wolf. When they arrived,They saw no wolf. They saw only shepherd boy who has played a trick laughing at them. หัวเราะใหญ่เลยดูสิ He's laughing. ต่อมาวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นหมาป่าวิ่งกรูเข้ามาแล้วก็ไล่กินแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากตะโกนร้องลั่นขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วย The following days, while the shepherd boy was washing his sheep, the wolf came to eat them. He was very frightened, crying for help. Help! Help! Wolves eat sheep. Help! This time,The villagers did not come to help him. They thought he played a trick again. ในที่สุดหมาป่าก็จับแกะกินจนหมดฝูง Finally, the wolf ate all the sheep. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกมักไม่มีใครเชื่อถือ The moral, no one trusts a liar.เด็กๆ ก็อย่าโกหกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะคะบ๊ายบาย